สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วันแรกแชนแนลค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับเลยก่อนดอกไม้บานมาEP 5แล้วค่ะกำลังแบบว่าเจ็มจนไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปฉันตื่นเต้นมากทุกคนแม้ว่าจะแบบตามหลังคนอยู่นะคะแต่บางคนดูเรื่องหน้าเราไปแล้วก็อย่าเพิ่งมาสปอยกันนะทุกคนตามให้กำลังใจเราไปจนจบแล้วนะคะ12ตอนนั้นแบบเดี๋ยวก็จบแหละจริงกำลังคนกำลังเดือดกำลังสืบหาหาโน่นหานี่ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวไปดูว่าการเมืองเขาน่าจะเข้มข้นมากๆ EP นี้เนาะที่สู่อินเอาเสียงนี้ไหมสู้อินไม่แน่ใจที่เดาว่าเป็นพระรองจะมาไหมเพราะว่าคิดถึงเหลือเกินช่องหน้าแบบนั้นช่องหน้าแบบนั้นนะคะทุกคนส่วนนี้ยังไม่อยากให้มาเพราะไม่อยากให้ทะเลาะกันเฮ้ยแต่ว่าเราลุ้นก็อาจจะมีคู่สองก็ได้ครับพูดไปเรื่อยก็ถ้ามามันก็ต้องทะเลาะกันก่อนไงแล้วมันค่อยไปรักกับคู่สองแต่เรายังไม่อยากให้ทะเลาะกันมันกำลังอิ่มเอมมันคือเริ่มบานเองดอกไม้ทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเหมือนเดิมมี membership มาใครอยากดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายเราอยู่ในแคลิน Exclusive for Member นะจ๊ะมี VIP ได้ดูล่วงหน้าก่อนใคร1สัปดาห์ได้นะทุกคนหรือว่าจะกดไปซื้อประกันก็ได้นะคะพอมั้ยพร้อมไปขอบคุณอาชีอีด้วยค่ะโอ้ยพี่ดีปากราช้าเหรอที่แท้บุตรของคนผู้นั้นก็เท่านี้เองคิดไม่ถึงว่ามาทำเรื่องบัตรสีกับบุรุษอยู่ในถ้ำเช่นนี้นี่เด็กน้อยยังไม่หย่านมเช่นเจ้าไม่กลับบ้านไปกินนมแม่ดีๆและมาด่าคนที่นี่เพื่ออะไรดูตาที่เจ้าเล่ห์ของเจ้านั่นสิครอบเดือนกับเพียงพรเป็นแน่เจ้าบังอาจกล้าพูดไม่ดีกับข้าเหรอข้าจะสับเจ้าเป็นชิ้นๆประหารเจ้าทั้งตระกูลทุยแสบมากราชทายาใช่ปะใช่นี่ว่าน่าจะเป็นราชทายาข้าไม่อยากคุยกับคนปากพร้อยเช่นเจ้าน้องเป็นคนไทยส่งของมาซะมีน้องมังเมนว่าชื่อน้องอาชีเจ้าไม่ตายดีแน่ของไม่ได้อยู่ที่ข้อขออะไรหรอยังจะมาแก้ตัวอีกเหรอนี่เป็นทางสายเดียวที่ทอดไปสู่เขาจิ้นฉีเจ้าประกาศต่อภายนอกว่าจะไปยุ่ยเซียแท้จริงแล้วจะนำของส่งกลับไปยังเขาจิ้นฉีเสด็จอาฆาตการแม่นยำนักให้พวกเรามารออยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกวันนี้หากเจ้าไม่ยอมมอบของออกมาอย่าคิดว่าจะได้ไปจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัยแถมเจ้ายังพาคนไม่เอาไหนมาด้วยยังปากอยู่ข้างหลังเลยลูกโอ้โหมาโดนเนื้อโหเสียจัดโขอบคุณที่มาเม้นบอกแต่มาให้เม้นสปอยจะไปก็ไปด้วยกันสิเขาก็มีความสัมพันธ์อันดีนะลูกเขยเราไม่ค่อยเปรตเท่าไหร่ดีเลยลูกเขยชอบเจ็บแบบไม่ชอบโดนหมาเอวบางมาก
กระบุกน้อยคุณน้อยมาสายช้าไปไม่เป็นไรเมื่อกี้ตกใจแล้วใช่ไหมเรื่องในบ้านที่ข้าไม่เคยเห็นข้าไม่กลัวตกใจมากกว่าที่มีมีดปักหลังมือมันยังอยู่เลยคุณชายข้าเป็นไงบ้างบาดเจ็บหรือไม่ฮะไม่เป็นอะไรหรอกข้าสบายดีพวกเจ้าทั้งสองมาได้ยังไงคุณชายวันหน้าหาท่านเหลียวจากบ้านมาอีกข้าขอร้องท่านให้เมตตาหน่อยท่านจงข้าพวกเราที่ก่อจะขอรับท่านเหลียวจากบ้านกันเล่าข้าเป็นธุระต้องทำต่างหากเล่าโอ้ยใส่ตาแบบอ่อนมากเป็นห่วงแหละลูกเล็บเจลที่เม็ดมากแล้วคุณชายท่านรีบตามพวกเรากลับบ้านเถอะรถม้าเตรียมไว้ที่เชิงเขาแล้วไปกลับไปทำอะไรลูกข้าต้องไปหาหมอเทวดานะโถแต่ท่านส่งคนอื่นไปแล้วขอรับท่านตามพวกเรากลับไปก่อนแต่ท่านสั่งว่ายังไงก็ต้องแบกท่านกลับไปไอ้พวกเจ้าไม่รู้หรอกหมอเทวดาคนนั้นนิสัยประหลาดหาข้าไม่ไปเองเขาอนุญาตมาแต่ท่านสั่งไว้วันนี้หากต้องมาท่านก็ต้องมาท่านกลับไปคุณชายถ้าตามข้ามาก่อนข้ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังพูดอะไรของเจ้าเนี่ยไปขอรับเจ้าต้องทายาให้ดีนะข้าจะรอที่เชิงเขาโถเอ้ยไปสิขอรับไม่รู้แต่ตาดิต้องรู้สึกอะไรบ้างแหละไม่ใช่คุณชายพูดดิค่ะทำซึนพูดตั้งแต่ไหนก็ได้พูดมานะบอกใช้เล็กๆแต่ว่าคุณชายแต่ท่านบอกว่าคุณชายไหวเอิญไม่ชอบมาพากลอีกอย่างตลอดทางที่พวกเราตามมาก็ถูกขัดขวางใช่ข้าสงสัยว่าจะเป็นแผนร้ายของรัฐเราก็ปกป้องนะยังจะมาแก้ตัวอีกเหรอนี่เป็นทางสายเดียวที่ทอดไปสู่เขาจิ้นฉีเจ้าประกาศต่อภายนอกว่าจะไปยุยเซียแท้จริงแล้วจะนำของส่งกลับไปยังเขาจิ้นฉีเขาเป็นผู้คุ้มภัยจะมีแผนร้ายอะไรได้ต้องถูกพ่อของเขาขู่บังคับเป็นแน่เรื่องพวกนี้ข้ารู้ข้าให้พวกเขาขัดขวางพวกเจ้าเองไม่อยากให้พวกเจ้าตามมาตอนนี้พวกเจ้าเป็นเขี้ยวเล็บของพ่อข้าไม่ใช่ข้าไม่ชนะคุณชายพวกข้าน่ะเป็นเขี้ยวเล็บของข้านะชายอย่าพูดเรื่องนี้เลยตามข้ากลับไปก่อนเถอะเขาบอกว่าเขาจะคิดร้ายกับท่านคิดจะให้อะไรเล่าไปจะคิดจะให้กับข้าได้ยังไงข้าขอเตือนพวกเจ้านะถ้าพูดจาเหลวไหลเด็ดขาดชิพวกเจ้าไม่รู้หรอกตอนนี้ข้ากับไหวเอิญน่ะมีใจตรงกันเป็นตายร่วมกันแล้วเพื่อข้าแล้วเขาน่ะแม้แต่ชีวิตก็ไม่ต้องการแถมยังยอมสละสิ่งของที่มีความสำคัญกว่าชีวิตของเขาด้วยรู้แล้วคนพวกนั้นต้องเป็นท่านของเซินส่งมาแน่แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วถ้าพ่อข้ารู้เขาทำยังไงอะต้องติดเขาตายแน่เลยเฮ้ยคุณชายทะเลาะเรือนแล้วไวเอิร์นพูดนั้นเหมือนน้ำแข็งเหมือนท่อนไม้ทำปราบมือกับคนอื่นประหนึ่งการสองเวยทุกกระบวนถึงชีวิตเป็นพฤติกรรมของพวกนอกกฎหมายชัดๆคนประเภทนี้ไหนเลยจะรักกับท่านได้ล่ะข้าสิขอรับพี่ผู้ชายจะไปรู้อะไรเขามีภูมิหลังยากลำบากแม่ตายเร็วพ่อก็ยินช้าไม่เคยมีใครรักเขาเขาก็แค่ไม่รู้จักรักตัวเองเท่านั้นแหละแย่แล้วทีนี้จะทำไงดีหากพ่อเขารู้ว่าเพื่อช่วยข้าแล้วเขาถึงกับสละของที่สำคัญกว่าชีวิตตัวเองต้องตีเขาตายทั้งเป็นแน่เลยแต่คุณชายแม่นางที่หอแอบอิงนงครานผู้นั้นหลานสาวของผู้ว่าราชการหวังยังมีบุตรีของป้าหวังอีกท่านลืมหมดแล้วเหรอท่านก็มีใจตรงกับพวกนางนี่พวกนางจะคิดไหวกันได้ยังไงข้าบอกพวกเจ้าไว้ก่อนนะนับตั้งแต่วันนี้ข้าชอบแต่ไวเอิร์นเพียงผู้เดียวแม่ของบ้านป้าหวังอะไรอะไรนั่นน่ะบุตรีของบ้านไหนห้ามเลยกับข้าแม้แต่คำเดียวถ้าให้ไวเอิร์นรู้เข้าข้าไม่รักพวกเจ้าเนี่ยไอ้ข้าผ่านพ้นในสนามรักมาหลายปีไม่เคยพบใครที่ทำให้ข้าคิดถึงทุกลมหายใจได้เหมือนกับไวเอิร์นเลยข้ารักมากก่อนหน้านี้ข้าเพียงแค่อยากปราบพยศเขาแต่ว่าตอนนี้ข้าอยากปกป้องเขาคิดว่านี่คงเป็นสิ่งที่ในตำราเรียกว่าคนที่ชะตาลิขิตมาเลยลูกไล่ดับสุดโอ้ยลูกยิ้มมันก็น่ารักมึงไม่ค่อยยิ้มใครมันจะไปไหวอ่ะเขาแบบจริงใจอะไรก็เปล่าหรอกถ้าเรานั่งรถมาเราขับเรือเจ้าจะเจ็บอยู่ไหมแผลเล็กน้อยไม่เป็นไรต้องแผลใหญ่ขนาดไหนถึงนับว่าใหญ่แล้วมีใครเขาสู้กับคนอื่นเด็ดเจ้าบ้างเห็นเป็นเป้านิ่งอยู่ได้
ปล่อยให้คนอื่นตีจนตัวลายขึ้นต่อโต้ขณะที่คนน้อยต้านคนมากอุบายมาก่อนไม่อะไรนะข้ามีแต่เป็นไม้นะโอ้ยเพื่อนดูใหญ่ป๋องคนกลุ่มเมื่อครู่ใช่ท่านอองเซินส่งมาหรือเปล่าของที่เจ้ามอบให้เขาคือของที่พ่อเจ้าต้องการข้ารู้อยู่แล้วที่แท้มันคือของอะไรกันแน่นะพ่อเจ้าต้องเอาให้ได้เหรอเอ๊ะข้าเอาทองไปแลกกับพ่อเจ้าได้ไหมขอเพียงเขาไม่ตีเจ้าเขาต้องการทองเท่าไหร่ข้าใช้แต่พอใจเลยเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้ามีวิธีของข้าข้าจะไม่เป็นห่วงได้ยังไงเล่าเจ้าดูสิว่ามันกายเจ้ายังมีผิวหนังตรงไหนที่อยู่ดีบ้างน่าไงครับว่าเจ้าเดินทางไปเขาเทียนฉีเพื่อนำสมุดเล่มนั้นไปส่งไม่ใช่เพื่อส่งข้าไปอุ้ยเซียนจริงๆใช่ไหมหรือว่าจะใช้ทั้งสองอย่างไม่ได้ล่ะได้แน่นอนอยู่แล้วข้ารู้ว่าจะไม่โกหกข้าหรอกเอ็นแต่ข้าคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะเรียนรู้ได้เร็วถึงเพียงนี้อะไรล่ะคุณจะชอบคนคนนึงยังไงเล่าเพื่อข้าแล้วเจ้าไม่ต้องการกระทั่งชีวิตได้แปลว่าเจ้าชอบข้ามาซะจนไม่ไหวแล้วไงพ่อแม่ข้าก็เป็นเช่นนี้ฮะตอนนั้นแม่ข้าก็ตายเพื่อช่วยพ่อข้าหลังจากท่านแม่ตายพ่อข้าสงบจิตใจลดกิเลสตัณหาหลายปีไม่เคยมีใครอื่นอีกดังนั้นข้าไม่มีทางปล่อยให้เจ้าตายเพื่อช่วยข้านะข้าจะเสี่ยงชีวิตเพื่อคุ้มครองให้เจ้าปลอดภัยไปช่วยชีวิตข้าก็เหมือนกันข้าจะปกป้องเจ้าไม่ให้เจ้าถูกรังแกตั้งแต่น้อยเลยพูดจริงเหรอบ้าจริงแท้แน่นอนบุรุษลั่นวาจาไม่คืนคำอีกทั้งวันหน้าเมื่อเจ้าแก่ชราไม่น่ามองข้าก็จะไม่เปลี่ยนใจแม้แต่น้อยฉะนั้นวันหน้าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นคำพูดนี้เจ้าห้ามเอาคืนนะหากเจ้ากล้าหลอกข้าข้าไม่มีวันละเว้นเจ้าเด็ดขาดเศร้าแน่เลยข้าไม่มีทางหลอกเจ้าแน่ก็สอนดอกไม้บ้านไงชื้นแล้วก็ติดปักก่อนหรือเปล่ามันก็เหี่ยวจบดีให้กูหน่อยได้ไหมล่ะคงไม่พอร้องไห้โอ้ยทุกคนรู้เลยว่ามันอาจจะยากนิดนึงนะองค์ราชาพาก็คือไม่ปล่อยเลยกลับบ้านไปนอนไปเปิดบ้านเป็นของปลอมฆ่าเท่านั้นจงเจ้าไว้อะเขาฉีจิ้นท่านประมุขสมุดรายชื่อมาแล้วท่านประมุขท่านประมุขในจดหมายของจางชุดบอกว่ามิตรภาพระหว่างประมุขน้อยกับผู้ชายจินไม่ธรรมดาหรือว่าผู้คุมกฎเก่าจะว่าว่าวกันดาจะมีจิตสำนึกเป็นของตัวเองหรือไม่ถ้าชื่นชอบว่าวมากอยากให้มันเป็นเช่นไรมันก็จะเป็นเช่นนั้นอีกอย่างต่อให้เขาบินไปไกลเพียงไรสูงเพียงไรได้นี้ก็จะอยู่ในมือข้าตลอดกาลข้าจะให้เขาไปตะวันออกเขาไม่มีทางไปตะวันตกขับปิดชีวิตเขาเขาก็จะไม่ดำรงอยู่แจ้งหลีกงเสียงสมุดบัญชีอยู่ในมือละคนสกุลจินก็อย่าให้รอดแม้คนเดียว
ครับคิวเยี่ยมมากนะแต่ไลฟ์จอมเขาต้องไปซ้อมวันมากๆเลยอ่ะไอพ่อเนี่ยจริงป่ะโหเนี่ยโอ้ยจะอยู่ยังไงอ่ะเคยจะปกป้องได้ไงทางตระกูลเนี่ยเมื่อพ่อแม่เสียท่านพ่อท่านแม่เราจะวางเดี๋ยวนะท่านพ่อท่านจะทำอะไรอ่ะรู้สำนึกผิดเมื่อไรค่อยลุกขึ้นแค่กูลุกเลยแค่กูลุกแต่เดินตามไปเลยบอกว่ารู้สึกเหรอครับแต่คนจีนเขาชอบเชื่อหน่อยอยู่จะตามกดลุกพักฟื้นมาหลายวันข้าเองไม่ได้ดูแลคุณชายอย่างดีอย่าได้ตำหนิเลยนะไม่เป็นไรข้าเป็นคนหยาบกระด้างดังนั้นจึงขอกล่าวตรงๆให้อ้อมค้อมละนะข้าอยากจะถามว่าเมื่อคุณชายหายดีแล้วทำไมถึงไม่ยอมกลับบ้านสักทีอ่ะเอาเงียบคือลูกข้าเสี่ยวเป่านิสัยดื้อรั้นตั้งแต่เด็กมาแล้วทำอะไรตามใจตัวเองดูแล้วไม่เหมือนคุณชายผู้มีความประพฤติเรียบร้อยทำไมยังเหลวหลาไปกับเสี่ยวเป่าได้อ่ะเถอะคุณชายอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเสี่ยวเป่าเขาอยากทำอะไรก็ทำตามใจตัวเองไม่สนหน้าอินหน้าพรหมพอเรื่องราวผ่านไปเขาก็ลืมแล้วไม่สนใจอะไรอีกอะอย่างเช่นคุณชายเนี่ยตอนนี้ชื่อแซ่อะไรเขาว่าเสี่ยวเป่าจำไม่ได้ด้วยซ้ำเป็นคนไม่มีความหลังคุณชายเป็นบุรุษอกสามศอกคงไม่ถือสาอะไรหรอกนะเยี่ยมแล้วคุณหนูใหญ่หายไปเจ้าค่ะฮะอ้าวเฮ้ยไม่ได้ยังไงฮะเราจ้วงเราจ้วงนายท่านเราจ้วงท่านเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสาวใช้เข้าใจตลอดว่าคุณหนูอยู่ในห้องจนกระทั่งเมื่อครู่จะบอกนางว่าคุณชายกลับมาแล้วจนพบว่าคุณหนูหายตัวไปโถเอ้ยนั่งบนมาตลอดว่าต้องการไปหาคุณชายจะไปหาคุณชายนั่นจะหายไปก่อนคุณชายจะกลับมางั้นเจ้าดีไปแจ้งผู้ว่าการอู่ให้ปิดประตูเมืองไปเราสิไปเราไปเฮ้ยทำไมเราเพ่งอยู่ที่เราในบ้านนอนเป็นคนสำคัญน่าจะรู้ว่าแบบเริ่มเคลื่อนไหวชิวมากลูกโป้นอนสามมันครับลุ้นนะนะพ่อแม่มาเห็นแล้วมึง
งงตีเลยนะเสี่ยวเป่าเสี่ยวเป่าเสี่ยวเป่าทำยังไงดีอะไรคือท่านแม่น้องสาวจะหายไปแล้วเสี่ยวเป่าอะไรนะไปเร็วนักโทษนิดเดียวน่าจะโดนจับแล้วไม่เคยเคยเห็นเด็กสาวสูงประมาณนี้ไหมเราไม่มีรูปเลยรูปว่าสวีคุณหนูขอโทษที่เคยเห็นเด็กสาวสูงประมาณนี้ไหมขอบคุณเฮ้ยเจ้าดูนี่เจ้าชายทิพย์ป่ะแยกย้ายกันเถอะครับหนีมาเจ้าสองคนตามเข้าไปด้านหน้าครับประกาศบ้านบ้านมีใครนะบ้านเจ้าอาจะฟังหน่อยซิว่าเขียนอะไรเอาไว้อ่ะฮะออกมาเลยข้าจะอ่านดูซิคุณหนูใหญ่หายตัวไปเข้าว่าไม่น่าใช่นะว่าสวยนะนี่ฝีมือเขาผิดดูว่าคนหายไม่ให้มาโชว์ต้องประกาศกันอย่างนี้เลยทหารมาทำไมอ่ะเขามาคบหาอะไรกันเรื่องอะไรกันหรือเปล่าไม่รู้ข้าก็มองพระเจ้าลูกไม่ต้องเดือดร้อนนายท่านนะนายท่านเราจ้วงเมื่อคืนท่านหมอมาตรวจอาการนายท่านคุณหนูซ่อนตัวในรถม้าถูกพาตัวออกไปเช่นนี้จึงหลบพ้นจากการตรวจสอบในเรือนได้มีคนเห็นคุณหนูกระโดดลงจากรถม้าในปลอกผิงลูกจากนั้นก็หายไปไม่เห็นเงาฮะเราช่วยส่งคนออกไปเพิ่มคนหาทีละบ้านไม่ต้องแล้วข้าสื่อมาแล้วถูกฉีเสือบินบุตรชายในอำเภอหลินวินที่อยู่ทางใต้ของหวายโจพาตัวไปเป็นเขาเหรอเขาจะเสือวีไปทำอะไรมีอะไรทำไมไม่มาลงที่ข้าล่ะเจ้าชายชิดเปาตามข้าไปอำเภอหวิจังขอครับข้าแม่หลินข้าทำไมถึงไปเนี่ยพ่อแม่ไม่เห็นตื่นตระหนกมาเร็วเหมือนกันนะสวีพี่ในที่สุดท่านก็กลับมาแล้วสวีไม่เป็นไรใช่ไหมฉีเสียบินเจ้าจับตัวนางไปทำไมนี่เจ้าใส่ร้ายข้านะข้าบังเอิญพบนางถูกผู้ค้ามนุษย์นำตัวไปก็เลยช่วยนางกลับมาพอถามถึงรู้ว่าที่แท้นางคือคุณหนูใหญ่สกุลจินนี่ก็พามาส่งให้เจ้าไงเจ้าจะดีแต่เพียงนี้เชียวเหรอเรื่องอดีตก็เหมือนเมฆหมอกที่ผ่านพ้นไปข้าไม่ได้ใส่ใจตั้งแต่แรกอีกอย่างต่อให้ข้าจงใจคิดร้ายเจ้าสกุลจินเจ้าเป็นตระกูลใหญ่ข้าเองก็ไม่กล้าเอาไข่ไปกระทบหินหรอกหากเจ้าไม่เชื่อก็ถามน้องสาวเจ้าดูสิสวีเชียวอีรีบให้แม่ดูเร็วเชียวอีเชียวอีไม่เป็นไรใช่ไหมพ่อแม่รู้อ่ะดูอะไรใช่หรอไปสวีไม่เป็นไรจริงๆนะไม่เป็นไรเจ้าค่ะเอ๊ะจับสังเกตได้มีรับลมของไหนเยอะจังอ่ะน้องนั่นเป็นคนของใครนะเอาจริงกูลืมคนของตระกูลไหนที่รอดมาหลังจากที่โดนรอบฆ่าเหลือรอดเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเพื่อนของยายเป่าเป่าโอ้แล้วเขาปีเป่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนเราสังเก็บเราในบ้านจริงมากสุดก็เลยเป่าองค์ละสองคนวันนี้โชคดีที่มีเจ้าเจ้ากับฉีเสือบินมันแห้งลูกเรามันแห้งถ้าข้าบอกแล้วเจ้าห้ามโกรธนะผิดสกินชิปอะ
ที่จริงเรื่องนี้ก็คือแบบนี้พ่อแอมยิงนมครอน5ปีก่อนข้าออกไปเที่ยวเล่นเห็นเขาทุบตีสตรีนางนึงสตรีนางนั้นเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยแล้วนางก็มีแผลเต็มตัวนางว่าเขาทำไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นได้เลยไม่ได้ก็เลยเข้าไปช่วยสตรีจะทำให้เป็นยังไงหยุดนะสตรีมีไว้ทะนุถนอมไม่ใช่ทุบตีโอ้ยแม่นางไม่เป็นไรนะเจ้าข้าลุกขึ้นได้แต่ช้าหน่อยก็ไม่ถึงทำอย่างนี้เลยว่ะชาวบ้านชายที่ชาวบ้านเฮ้ยชาวบ้านระวังเขาก็เลยขาไม่ดีขาของเขาก็พิการตั้งแต่ตอนนั้นต่อมาตระกูลเราก็ชดเชยด้วยเงินมากมายทำไงดีสุวิเนเองก็ช่วยพ่อเขาเลื่อนตำแหน่งพวกเขาจึงติดตามเอาเพื่อนนางคณิกาพูดหนึ่งลงมือลงไม้ใหญ่โตกับผู้อื่นที่เป็นรูปแบบของผู้ชายจีนโดยแท้จะมาโอ้ยชายชาตรีไม่เอ่ยถึงความเก่งกาจในอดีตคำกล่าวนี้ใช้ตรงนี้ได้เหรอได้แน่นอนโอ้ยเฮียน่ารักว่ะดูก่อนได้เลยจ้าแม่ไม่นานดูดอกไม้นี่สิเจ้าค่ะกลัวเขาตีกันมากเจ้าค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยไปอันนี้ต้นนี้ขายยังไงอ่ะไปเอาไปรถไม่ต้องซื้อนะบ้านมีเยอะแยะคุณชายผู้เราวางแผนมานานไม่ง่ายกว่าจะจับคนได้ทำไมไม่ฆ่านางไปเลยล่ะให้สกุลจีนเจ็บปวดเจียนตายคุปังเจ้าจะรู้อะไรเจ้าไม่รู้สึกเลยว่าลูกสาวที่สกุลจีนซ่อนตัวไว้เนิ่นนานเช่นนี้หน้าตาเหมือนใครใครสุยเหลียนกุยสุยเหลียนกุยก่อนหน้านี้ราชสำนักใช้ความพยายามมากหมายสืบคดีฆ่าล้างสกุลสเวียให้แน่ชัดแต่กลับไร้เบาะแสตอนนี้ทายาทสกุลสเวียกลับถูกสกุลจินซุกซ่อนไว้คดีฆาตกรรมสกุลสเวียต้องเกี่ยวข้องกับสกุลจินเป็นแน่นี่ก็จะไปบอกค่ะในราชวงศ์จินเสี่ยวเปาและจินเสี่ยวเปาวันเวลาดีๆของเจ้าหมดแล้วนะพวกกับข้าจะไปพบท่านอ๋องจวนอ๋องซึนถ้าลำบากก็ต้องมาแล้วนี่แหละคนของพระเอกก็รู้กันหลายเรื่องแต่นี่มันเข้าความเสียแพงนะเขาเป็นเขี้ยวเล็บของท่านอ๋องซึนประมุขน้อยจะเกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีหรือเปล่าท่านพ่อวันนี้อาหารน่ากินจริงๆเลยนะฮะท่านแม่สวีมา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 นั่ง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 กินข้าวกินข้าวกับเธอขอบใจน่ากินจริงเจ้าค่ะเจ้าเปล่าพรุ่งนี้พ่อว่าจะให้คนส่งเจิ้งไหวเอิร์นไปน่ะเดี๋ยวนะทำไมท่านพ่อท่านไม่รู้หรอกอาการเขายังไม่หายดีนะตลอดทางมาเนี่ยพวกเราอันตรายมากเพื่อช่วยข้าเขาถูกแทงทั้งหลายดาบเมื่อก่อนเจ้าอยากทำอะไรพ่อก็ทำเป็นว่ามองไม่เห็นแต่อีกไม่กี่วันเป็นพิธีสวมรัดเกล้าของเจ้าพิธีสวมรัดเกล้าเข้าใจไหมฮะสร้างครอบครัวสร้างกิจการของเราแต่ทุกวันเนี่ยเจ้ามัวแต่มั่วอยู่กับผู้ชายมันเหมาะสมหรือไม่ฮะทำไมเจ้าคิดแต่งกับผู้ชายคนนั้นให้เข้ามาอยู่บ้านด้วยกันอย่างนั้นเหรอคงไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ดิฉันโอ้โห
หูหินเจ้าตะเคียนหูหินได้ยินไหมจะพ่อได้ยินมันตอบไหมจะพ่อไปนะตามหมอเร็วพ่อเป็นอะไรไปเสียเปล่าเว้ยพ่อว่าพ่อต้องตายก่อนเวลาอันควรแล้วล่ะเนี่ยพ่อก็จะพูดมานะกิจการเราใหญ่โตเจ้าจะสานต่อกิจการเราไหมตอบประกาศเดียวให้ชื่นใจหน่อยสั่งของพระเอกไม่ได้เลยยังไงนี่สิเขาก็ไปหาหมอเทวดาแล้วไม่ใช่หรอความดื้อร้อนครั้งนี้ของข้าทำให้ท่านอกสั่นขวัญหายข้ารู้แล้วว่าผิดต่อไปข้าไม่กล้าอีกแล้วข้าจะเชื่อฟังท่านดีๆไม่จากท่านไปไหนไว้หมอเทวดามาคราวนี้จะต้องรักษาท่านให้หายดีได้อย่างแน่นอนท่านพ่อท่านต้องอายุยืนเป็นร้อยปีท่านไม่ต้องกลัวนะท่านพ่อท่านเสียเปล่าจะร้อยปีไปทำเงี้ยไหมพ่อไม่ได้ไม่อยากเขาไม่กลัวมันแค่ลูกก็โอยเลยแล้วไม่กลัวจริงนะเวรแท้มีแต่แบบความลับที่อยู่ในใจประมุขน้อยท่านประมุขให้พวกเราปฏิบัติการทันทีห้ามช้าช้าท่านประมุขยังบอกว่าขอเพียงได้สมุดบัญชีท่านก็จะเป็นอิสระแล้วจริงเช่นนั้นท่านพ่อบอกหรือไม่ว่าจะจัดการคนสกุลจริงยังไงข้าไม่ละเว้นจวนหลี่ชินอองท่านตามาแล้วเหรอคิดถึงอยู่พอดีหล่ออ่ะหลานที่งมงานในรักของข้าผู้นั้นจำศีลมานานปีอิทธิพลก็แผ่ไปทั่วแผ่นดินแล้ววันนี้คิดก่อกบฏหลี่ฮั่นบอกในจดหมายว่าหวังให้เจ้าช่วยเขาอีกแรงถ้ารับปากแล้วล่ะแล้วเจ้าคิดอย่างไรฟามาทรงเปี่ยมเมตตาปัจจุบันแผ่นดินก็สงบสุขราษฎรร่มเย็นโจเจิ้งวีจ้านจิตใจคับแคบชั่วชีวิตมีแต่เรื่องรักเรื่องโลกีไม่เคยคิดถึงรัศดรและแผ่นดินการกบฏครั้งนี้ไร้ซึ่งเหตุผลควรรับการลงโทษเช่นนี้หมายความว่าเจ้าเห็นด้วยแล้วท่านตาท่านรู้หรือไม่ว่าสมาคมการค้าฟู่รุ่นมีความสัมพันธ์อะไรกับโจเจิ้งวีจ้านทำไมเจ้าถึงถามเรื่องนี้ข้าสื่อมาถึงคนผู้หนึ่งช่วงนี้เขากำลังรอบตรวจสอบสมาคมการค้าฟู่รุ่นดูจากรูปลักษณ์เป็นไปได้มากว่าจะเป็นลูกที่พระสนมเอกเสวียเสียงปลายคลอดออกมาข้าสงสัยว่าเขาจะเป็นคนที่โจงเจิ้งวีจ้านส่งเข้ามาดังนั้นจะไม่กล้าบุกบาบลงมือกับเขากลัวจะส่งผลกระทบวงกว้างเกรงว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวกับโจงเจิ้งวีจ้านเป็นแน่คนที่พักอยู่ในสกุลจีนผู้นั้นคือกุญแจสำคัญที่จะจับองชายรองข้าสั่งคนจับตาดูเขาไว้แต่แรกรอให้ข้ากลับไปสกุลจีนจับเป็นคนผู้นั้นรายงานรายงานท่านอ๋องผู้สืบทอดวิเชียเกิดโรคระบาดอะไรเนี่ยราษฎรเจ็บตายนับไม่ถ้วนขุนนางท้องถิ่นปิดบังเบื้องสูงหลอกลวงเบื้องล่างมาโดยตลอดฝ่ามาสมพิโรธสั่งให้ผู้สืบทอดรับตำแหน่งผู้ตรวจการเดินทางไปวิเชียเพื่อบรรเทาภัยพิบัติข้ามันช้าไม่อาจฝืนราษฎรสำคัญกว่าแต่ว่าสกุลจินส่งคนไปบอกจินเป้ารับทราบอะไรเนี่ยโรคระบาดเหรอคนที่ส่งไปหาหมอเทวดาคงกลับมาไม่ได้แล้วขอรับแย่แล้วแล้วพ่อข้าจะทำไงเล่าโอ้เอ้ยเร็วเข้าไปตามท่านหมอหลีมาขอรับวันนี้จะรักษาท่านก็รักษาไม่รักษาก็ไม่ต้องผู้ท่านโปรดอภัยที่ขาดไร้ความสามารถก่อนหน้านี้ตอนกวาดเงินเข้าพกข้าหอเป็นกระบุงทำไมไม่บอกว่าตัวเองไม่แต่งสายวิชาแพทย์คื
พระหอกคือเดิมทีรักษาไม่ง่ายพระมุกจิ้งเป็นเรื้อรังมานานไอคอกไอแคททุกคืนอาการสุดหนักเป็นเรื่องยากที่จะรักษาแต่ท่านเป็นหมอก็ต้องหาวิธีรักษาสิคือข้าอย่าลองคิดหาวิธีนะแต่ว่าจริงสิเนี่ยข้าได้ยินว่าสกุลหลิวทางตะวันตกของเมืองมีตำรับยาลับที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษได้ผลดีกับโลกนี้มากท่านมีสัมพันธ์อันดีกับคุณชายสกุลหลิวไม่ใช่เหรอลองไปขอความช่วยเหลือจากเขาหน่อยดีมากสกุลหลิวเหรอใช่สกุลหลิวอ่ะอ๋อใช่เขาให้เร็วเข้าเสียหรือเข้าคุณชายเราจะไปสกุลหลิวตอนนี้เลยเหรอไปหอแอบอิงนงครานหอแอบอิงนงครานชอุ้ยเอ้ยตกใจเกือบตายเออคุณชายท่านมาพอดีเลยขอรับนี่คือน้ำแกงที่อู่หยินตุ่นให้ท่านไปวางในห้องข้ารอข้ามามาให้ดื่มขอรับเอ๊ะท่านจะไปไหนขอรับไปนู้นขอแอบอิงนงครานขอแอบอิงนงครานในที่สุดคุณชายก็คิดได้แล้วไปแม่คุณชายทำไมเพิ่งมาแล้วเจ้าค่ะพี่เหลียวนานเลยนะไม่ได้พบกันนานเลยนะพี่เหลียวชายจริงไม่ได้พบกันนานมากเลยเชิญด้านในเหลียวที่ข้ามาในครั้งนี้นะนะท่านนายเธอหน้าเชิญด้านในได้มาช่วงนี้น่ะต่อแม่นางในหอแอบอิงนงครานต่างคิดถึงเจ้าแทบตายเลยนะเจียวเปาเจอแล้วโกรธแน่ไอ้นั่นก็บอกไงเด็กไม่ใช่มาโหฆ่าทุกคนลองเถอะว่าโกรธนะขอโทษด้วยขอทั้งหน่อยเสี่ยวเปาล่ะคุณชายของเราไปเที่ยวหอแอบอิงนงครานแล้วหอแอบอิงนงครานเนี่ยเป็นหอคณิการที่มีชื่อเสียงที่สุดในไหวโจแค่เจ้าอย่าคิดว่าคุณชายของเราจะเป็นเจ้าเท่านั้นสาวงามผู้รู้ใจของคุณชายพวกเรามีอยู่ทั่วสี่เขตในเจียงหนานเลยนะเพียงแค่หอแอบอิงนงครานก็มีแม่นางถึง800คนจะเป็นจะตายอยากเป็นอนุเป็นป่าเพราะคุณชายของพวกเรานี่ยังมีอีกนะโอ้ยโตดอ่ะใจเย็นลูกโอ้ยไอ้เหี้ยโกรธเกินโอ้โหถ้าจะโกรธนะขนาดสัญญาไว้แล้วว่าจะมีเพียงแค่เป็นเรื่องแล้วเพราะว่ารักน้องมากเลยนะส่งผลกับใจเขาด้วยพี่เจ้าชายชายของท่านไม่มาตั้งนานจะว่ายังไงดีจะได้คุณชายของเราจะกลับตัวเป็นคนดีได้พบคนในดวงใจแล้วและในสถานที่ประเภทนี้จะมาน้อยลงอีกอย่างในท่านของเราก็บอกแล้วว่าจะรีบแต่งงานให้คุณชายพวกเรากำลังจะมีงานมงคลและนั้นก็ย่อมมาน้อยลงวันนี้มีเรื่องสำคัญมากจะมาปรึกษาไม่เช่นนั้นก็ไม่มามาคุณเข้ามากินดื่มให้น้ำใจแต่ว่าคุณชายพี่ไม่เอายาพี่เหลียวพี่เจ้าพี่เฉินโดนหิ้วไปนะเยี่ยมคุณชายจริงยังสดใสเหมือนเดิมเลยเรื่องตำรับยาลับเป็นหน้าที่ข้าเองกลับไปข้าจะให้คนนำไปส่งที่เรือนเจ้านะโอ้โหฉันต้องขอบคุณพี่เหลียวแล้วสิทุกท่านคืนนี้กินดื่มให้น้ำใจสนุกสุดเวียงกันไปเลยข้าจะจ่ายค่ารับผิดชอบเองทั้งหมดฉันนั้นก็ขอตัวก่อนนะอ้าวจะรีบไปไหนเนี่ยสาวๆที่มาใหม่ยังไม่มาเลยหูมาสาวๆน้องก็อยากเรียนมัวไปทำอะไรอยู่ฮะมาแล้วชายรอไม่ไหวแล้วนะใช่ข้าคือคุณชายคือแม่นางสื่อของพวกเราคุณชายจริงเยี่ยมด้วยนี่ดูแลคุณชายจริงให้ดีด้วยล่ะนะได้เลยเจ้าค่ะคุณชายจริงให้นั่งนั่งก่อนที่จริงใจไปนะเจ้าค่ะพี่หลิวจะคือว่าดูแลคุณชายจีนให้ดีด้วยล่ะหอแอบอิงนงครานโอ้ย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 อีลูกเขยอย่าเปรตขนาดนั้นอย่าไปฆ่าใครมั่วซั่วมาเที่ยวเลยแหมวันนี้แสดงความได้เร็วมาอีกแล้วเจ้าค่ะฟังแม่ผู้ชายจีนด้วยนะภาพมาชายจีนรับไปชายจีนชื่ออะไรชื่อเสี่ยวเสี่ยวฟ้าอะว้าวเมาลงมากออกไหมล่ะฮะชอบ
จกทองไปเรื่อยเลยทำไมเสียอะไรโอ้สายตาอาฆาตแบบนี้จบจบว่าทูจบโกรธอ่ะเขาโกรธอ่ะเป็นไงล่ะเขาไม่ฆ่าหรอเขาโกรธโอ้ตายไปแล้วสองศพอุ้ยใจเย็นอย่าฆ่าใครมั่วซั่วได้ไหมน้องมาเอาอย่างใส่ปอมันก็หึงแรงอ่ะแรงแรงเกินอีพี่หลิวก็ไม่ยอมปล่อยให้ลูกกูกลับบ้านนี่ล่ะมาแบบจนสุดเด็กใหม่ไงต้องเสื้อต้องเด็กใหม่ก่อนกูจะบ้าตีกันฉ่ำแน่นอนแล้วคือเหมือนแบบคาแรคเตอร์พระเอกเป็นคนที่รักแรงหึงแรงเป็นคนรักแรงมากถึงแรงถึงแบบไม่อยากให้มาเจอกับคนที่พี่อ้อมอยากให้เจอไงเพราะถ้ามันก็จะหึงอุ้ยแต่วุ่นมากเอาจริงคือตระกูลจินจะรอดไหมตอนนี้มันมีเรื่องเยอะมากมีปัญหาอยู่ในปัญหาอยู่ในปัญหาอยู่ในปัญหาอยู่มันหลายซับหลายซ้อนมากตอนนี้คือคนพ่อพระเอกสั่งเก็บแล้วหนึ่งไอ้บ้านฝั่งราชวงศ์ก็คือจ้องจะเล่นอีกจ้องอีกหนึ่งฝั่งคนที่ขาไม่ดีผู้สืบทอดของเราอีกจะช่วยก็ดันมีโรคระบาดอีกจะมาตระกูลจินก็ไม่ได้มาอีกก็มัวแต่ต้องไปดูแลอะไรโรคระบาดอีกโอ้ไม่ก๊อดชีวิตมันจะรอดถึง EP ไหนเนี่ยเราเหมือนเคยพูดป้า EP แล้วว่าแบบถ้าบ้านจินเขาโดนฆ่าล้างบางอะจะเศร้าสิเพราะแบบแต่พ่อแม่จริงพ่อแม่แอบแปลกเยอะมากๆแบบใช่หลังๆเริ่มแปลกเออแปลกเลยแหละมีความลับกับการที่แบบเออเขาน่าจะแบบมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรสักอย่างคือพ่อแม่ไม่ธรรมดาแน่ๆแต่ลูกเราไม่รู้เรื่องจริงๆแบบจริงๆอันเนี้ยชัวร์แต่คือแบบโอ๊ยแต่พ่อกูหึงแรงเกินโอ๊ยทำไงดีตอนนี้คือมองข้ามพวกปัญหาอะไรพวกนี้ไปเลยห่วงแค่ลูกหลานคนนี้จะใช้ชีวิตอยู่กันยังไง EP 6พ่อกูก็คือโกรธอ่ะบางทีมันลูกกูจะมีรอยบาดแผลมั้ยกูว่าหลับ5วันแล้วนะกูว่ารุนแรงนะเนาะวิจารณ์วันแรกก็หลับไปแล้ว2วันโอ้ยยันว่างไงละมึงอีโอคาราที่พี่ทักขอสองคนบอกว่ากูทำอะไรผิดกูแค่วิ่งเข้ามาเฉยจบโดนคิวไปแล้วสองคนโอ้ยเศร้าเกินคุณนาจริงแบบเรื่องเรามากมายไก่กองอาราเล่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวมารอติดตามกันว่าพิษรักแรงหึงของหวายเอิญจะไปสุดที่ตรงไหนนะทุกคนครึ่ง EP แล้วครึ่งแบบครึ่งเรื่องเราด้วยนะแต่แบบมีอะไรให้ติดตามอีกเยอะแยะมากมายเลยใช่ค่ะมารอติดตามกันนะทุกคนเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะ